ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่4กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยนะครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ถูกพูดถึงไปอย่างมากเลยนะช็อตแก้เกมของเจเด็ดครึ่งหลังส่งปรเมศวร์ละอองดีเล่นแบ็คขวาดวลกับออสเตรเลียโดยกันนี้1ช็อตที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในเกมรอบชิงชนะเลิศในศึกทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู16ปีพบกับทางท่านของทีมชาติออสเตรเลียในศึกการแข่งขันฟุตบอล AFF U16 ปีแชมเปี้ยนชิพ2024ณเมืองสุราการ์ตาประเทศอินโดนีเซียคือการแก้เกมในช่วงครึ่งหลังของเสด็จเจเด็ดมีลาบยอดกุนซือทีมชาติไทย U16 ปีด้วยการถอยปรเมศวร์ละอองดีนรุกปริมเส้นตัวจี๊ดทีมชาติไทยนักเตะที่คอยสร้างความปั่นป่วนให้กับนักรับออสเตรเลียแถมยังเป็นคนที่ทำประตูทีมชาติไทยขึ้นนำจากทางออสเตรเลียนะฮะในเกมนี้แรกว่าไปยืนตำแหน่งแบ็คขวาในช่วงครึ่งเวลาหลังซึ่งนั่นทำให้เอาแฟนๆไทยโต้ต่างกันงงถึงการแก้เกมดังกล่าวและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเกมรุกทางฝั่งขวาที่จัดจ้านของไทยที่สร้างความปั่นป่วนสร้างความกังวลให้กับนักรับออสเตรเลียก็หายไปทันทีช็อตนี้ทำเอาแฟนๆงงกันเลยทีเดียวซึ่งปรเมศวร์ละอองดีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมีความเร็วแถมยังยิงประตูได้อีกด้วยไปยืนตำแหน่งแบ็คขวามิติเกมรุกทางฝั่งขวาทีมชาติไทยหายไปซึ่งหากเบอร์11ยังยืนตัวรุกนะฮะรับรองนักรับออสเตรเลียมีเหนื่อยอย่างแน่นอนแต่ทางกลับกันจังหวะที่ปรเมศวร์ละอองดีถูกถอยลงมาเล่นตำแหน่งแบ็คขวาตัวเขาเองนั้นก็มีส่วนช่วยในการเกมรับของทีมชาติไทยในจังหวะสำคัญอยู่หลายครั้งในครั้งนี้เหมือนกันนะผมเป็นได้ว่างานนี้พ่อหนูปรเมศวร์หัวฟูนะฮะก็ถือว่าทำดีนะผมเป็นคนทำสกอร์ให้กับไทยขึ้นนำในครั้งนี้แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นการแก้เกมในแบบฉบับของเจเด็ดมีลาบนั่นเองครับก็ต้องมาดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะอนาคตของเจ้าหนูคนนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะช็อตนัทกิจโฮสีปั่นโค้งใส่ทีมชาติออสเตรเลียในช่วงท้ายเกมโดยจังหวะดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่87ซึ่งจะกำลังเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วณเวลานั้นทีมชาติไทยเสมอทีมชาติออสเตรเลียอยู่ที่1-1นัทกิจโฮสีได้จังหวะปั่นขวาโค้งๆนะฮะอย่างสุดสวยทำเอาแฟนๆต่างเสียดายอย่างมากหากช็อตนี้ตุงตาข่ายมีสิทธิ์สูงทีมชาติไทยจะชนะทีมชาติออสเตรเลียในครั้งนี้แต่สำหรับนัทกิจโฮสีชื่อนี้อนาคตทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างแน่นอนรักษามาตรฐานที่ดีและก็พัฒนายกระดับตนเองให้ได้อนาคตอันใกล้นี้ให้ดีด้วยนะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับถือว่าทำได้อย่างสุดยอดเป็นอย่างมากนะฮะทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงล่าตัวแชมป์โลกทีมสาวไทยอยู่20ปีพบทีมชาติคาซัคสถานในครั้งนี้โดยการนี้ล่าตัวชิงแชมป์โลกนะฮะเมื่อทางด้านของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยู20ปีลุยศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู20ปีชิงแชมป์เอเชีย2024อาเซียนวูแมนยู20ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพและวันที่1-18กรกฎาคมที่เมืองเชียงเหมินประเทศจีนส่วนรอบ2ทีมสาวไทยอยู่กลุ่ม E ร่วมสายกับจีนที่เป็นเจ้าภาพคาซัคสถานและก็เวียดนามนะโดยการนี้ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอายุ20ปีจะประเดิมลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติคาซัคสถานวันศุกร์ที่5กรกฎาคมเวลา 14:30 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube อาเซียนวอลเลย์บอลคอนเฟเดเรชั่นสำหรับรายการวอลเลย์บอลหญิง ACAVC อายุ20ปี2024ทีมที่ชนะเลิศ2อันดับแรกก็คือแชมป์และก็รองแชมป์จะได้เป็นตัวแทนของเอเชียในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกของ FIVB ในปี2568ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงนายกเศรษฐาชื่นชมทีมชาติไทยชุด U17 ปีสู้สุดใจชิวซิวรองแชมป์อาเซียนในครั้งนี้นะโดยการนี้ทางด้านของทางนายเศรษฐาทวีสินนะฮะนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียถึงเจ้าหนูทีมชาติไทยยู17ปีที่เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่ประเทศอินโดนีเซียโดยหลังจากที่จบเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอาเซียนยู16ปีบอยแชมเปี้ยนชิพอินโดนีเซีย2024รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยดวลจุดโทษแพ้ทีมชาติออสเตรเลียไป7-8ในรอบ
ชิงชนะเลิศโดยจบที่รองแชมป์ล่าสุดทางด้านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินที่ก่อนหน้านี้ได้ประสานงานได้ให้มีการถ่ายทอดสดนัดชิงชนะเลิศผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ระบุนะว่าฟุตบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำกันอย่างเต็มที่ชื่นชมในความใจสู้นักเด็กๆชุดนี้จริงๆครับขอให้ภูมิใจในตนเองและกลับมาฝึกฝนพัฒนากันต่อไปในครั้งนี้ผมเป็นแต่ว่างานนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นกำลังใจกับหน้าของเด็กกลุ่มนี้อยู่ตลอดไปนั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับยังไงงานนี้สองแข้งชลบุรีลุ้นลุยเจลีกชันรงยศกรเทสกัมบะโอซาก้า1สัปดาห์โดยแฟนบอลไทยได้ลุ้นกันอีก1คำรบที่จะได้เห็นนักเตะไทยเป็นสินค้าส่งออกไปลุยยังลีกแดนปาราดิบเจลีกต่อจากทางของสหรัฐอยู่เย็นที่เป็นรายล่าสุดโดย2รายดังกล่าวคือ2แข้งฉลามชนชลบุรี FC อย่าง1ชานรงค์พรหมศรีแก้วกับมิกยศกรบุรพา2ดาวรุ่งเด็กสร้างของทีมดังจังหวัดออกนั่นเองครับล่าสุดนั้นก็มีการรายงานข่าวมาเร็วนี้บอกว่าบอร์ดบริหารชลบุรี FC จะส่งชานรงค์กับทนายของยศกรบุรพาไปทดสอบฝีเท้าเป็นเวลา1สัปดาห์กับทีมกาบะโอซาก้าทีมอันดับที่3ของเจลีกในขณะนี้โดยกำหนดการเดินทางสโมสรชลบุรี FC จะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะไทยไปลุยเจลีกกันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับรัฐยังไงประยอง FC ประกาศในการคว้าเฉลิมพงษ์ลุยศึกไทยลีกนะโดยม้าดินมังกรจัดการคว้าตัวประกันหลังจอมเก๋าในวัย37ปีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการซึ่งงานนี้ประยอง FC ทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกมาดูข้อตกลงในการคว้าตัวเฉลิมพงษ์เกิดแก้วกองหลังคนใหม่เข้ามาร่วมทัพเตรียมที่จะลุยศึกในฤดูกาลใหม่นี้โดยเฉลิมพงษ์เกิดแก้วได้สร้างชื่อกับสโมสรนครราชสีมาบัสต้า FC จนติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคของโค้ชมิตรประวันรายวัฒน์ชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่45โดยสำหรับทางด้านของเฉลิมพงษ์เกิดแก้วฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นให้กับทางของชลบุรี FC ช่วยทีมไปทั้งสิ้น17นัดรวมทุกรายการก่อนจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพม้าดินมังกรเตรียมที่จะลุยศึกไทยลีกในฤดูกาล2024กันต่อไปนั่นเองนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะตลาดซื้อขายของศึกไทยลีกก็ยังดำเนินต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับรัฐยังไงโทรแบงคอกประกาศแยกทางเอามาดูซูคุน่าหลังหมดสัญญาในครั้งนี้โดยแข้งเทพได้อัปเดตความเคลื่อนไหวยืนยันแนรุกในวัย32ปีชาวฝรั่งเศสจะไม่ได้ไปต่อกับทีมโดยทางด้านของทรูแบงคอกทีมรองแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล2023ที่ผ่านมายืนยันอามาดูซูคุน่าหมดสัญญากับทางด้านของทีมในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยทางด้านของทรูแบงคอกได้โพสต์ขอบคุณนะฮะอามาดูซูคุน่าสำหรับทุกความชุ่มเทในสนามและความเป็นมืออาชีพตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกันมาพร้อมที่จะขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางลูกหนังในครั้งนี้กันต่อไปสำหรับหน้าของอามาดูซูคุน่าเนี่ยย้ายมาร่วมทีมทัพทรูแบงคอกก่อนจะเริ่มต้นฤดูกาล2023โดยลงสนามให้กับทางด้านของแข้งเทพไปได้สิ้น12นัดทำได้3ประตูกับอีก2แอสซิสต์และเป็นคนเรียกจุดโทษสำคัญในนัดชิงชนะเลิศช้าง FA ครับช่วยให้แข้งเทพสามารถตามตีเสมอไปได้1-1และก็เอาชนะจุดโทษได้ในเวลาต่อมาในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกรกฎาคมทีมดังยุโรปขออุ่นเครื่องกับทีมเจลีกบอกได้เลยนะว่าแน่นเอียดโดยการนี้เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นเดือนที่สโมสรจากยุโรปนะฮะลงหลักปักหมุดเพื่อจะบินตรงมาอุ่นเครื่องกับสโมสรเจลีกที่ประเทศญี่ปุ่นแบบอัดแน่นทั้งร่วมการแข่งขันเจลีกเบิร์ดชาเลนจ์2024ด้วยโดยการนี้เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่สโมสรจากยุโรปลงหลักปักหมุดเพื่อจะบินตรงมาอุ่นเครื่องกับสโมสรเจลีกที่ประเทศญี่ปุ่นแบบอัดแน่นทั้งร่วมการแข่งขันเจลีกเบิร์ดชาเลนจ์2024และเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการระหว่างสโมสรซึ่งเหล่าทีมจากยุโรปนั้นล้วนอยู่ในช่วงของปริสั้นโค้งสุดท้ายก่อนจะเปิดฤดูกาลซึ่งช่วงระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง3สิงหาคมจะมีทีมจากยุโรปที่ลงเล่นเป็นทีมตัวแทนจากญี่ปุ่นอย่างน้อย9ทีมโดยต้นสังกัดของบุ๊กเอกดิษฐ์ปัญญาอุรวะเบรสจะลงสนามอุ่นเครื่องนะฮะกับสาริกาดงนิวคาสเซิลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของแข้งไทยรายนี้เลยก็ว่าได้โดยโปรแกรมการแข่งขันเจลิกลงอุ่นเครื่องนะฮะกับสโมสรใหญ่ในครั้งนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้24กรกฎาคมเซเลโซซาก้าเจอกับหน้าของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์
24กรกฎาคมคาชิมะแอตเลอร์เจอกับทางด้านของไบรตัน25กรกฎาคมกาบาโอซาก้าเจอกับทางด้านของเรอัลซอสดัด27กรกฎาคมวิเซลโกเบเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์28กรกฎาคมโตเกียววาร์ดี้เจอกับทางด้านของไบรตัน28กรกฎาคมเกียวโตซังะเจอกับสตุตการ์ด31กรกฎาคมอุรวาเบรสเจอกับนิวคาสเซิล1สิงหาคมซานเฟรเช่ฮิโรชิมาเจอกับสตุตการ์ดและก็3สิงหาคมโยโกฮาม่าเอฟมารินอชเจอกับทางด้านของนิวคาสเซิลในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่4กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ